แถมด้วยมาได้สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพามาเก็บเห็ดในป่าค่ะตอนนี้หลายคนบอกว่ากำลังจะเข้าฤดูร้อนเห็ดจะขึ้นเลยคุณผมจะพามาปีนภูเขาหน่อยเอาบันไดมาด้วยค่ะแล้วก็เตรียมรองเท้าเสร็จจะลุยอะไรนะลุยภูเขาหาเห็ดหูหนูค่ะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าเจอแล้วจะให้ดูอีกทีนึงนะคะตอนนี้กำลังมาที่ป่าค่ะที่เนินเขาจอดรถไว้ที่เนินเขานะตรงนี้เนินเขาค่ะเห็นไหมคะคนรัฐบาลเขาทำให้ค่ะมีป่าหน่อไม้มีป่าต้นอะไรนะต้นลูกเขาลัดก็มีค่ะที่นี่เคยมาเก็บลูกเขาลัดอยู่ค่ะตรงนี้เป็นเนินใกล้ๆบ้านบุญสมค่ะเป็นทางเดินขึ้นมาแถวนี้ก็จะเป็นป่าหน่อไม้นะคะเป็นป่าหน่อไม้เป็นป่าหน่อไม้แล้วก็เป็นภูเขามีนกจู๋จี๋กันอยู่ข้างบนเห็นไหมคะนกจู๋จี๋กันอยู่ข้างบนใกล้ๆบ้านบุญสมไม่ไกลค่ะบุญสมจะพาขึ้นไปแถวนี้ค่ะต้นนี้มันมีต้นอะไรนะต้นลูกเขาลัดลมคิดว่าจะมีเห็ดค่ะเขาบอกมีเห็ดขึ้นแล้วตอนนี้มันกำลังจะเข้าฤดูร้อนนิดหน่อยค่ะเห็ดจะเกิดแล้วคุณสมอยากจะพามาดูเห็ดหูหนูปีที่แล้วคุณสมก็เก็บได้เยอะเหมือนกันค่ะเห็ดหูหนูปีนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าเจอแล้วจะให้ดูอีกทีนึงนะจ๊ะเจอแล้วค่ะพอขึ้นมาก็เจอเลยค่ะขอนนี้เต็มไปด้วยเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูทั้งนั้นเลยค่ะดูสิค่ะเต็มโคเต็มต้นเลยค่ะยาวไปถึงข้างบนเลยค่ะอันนี้เห็ดหูหนูค่ะดูที่เขาตัดลงมากองเอาไว้เป็นอะไรนะเป็นต้นท่อนค่ะก็อันนี้ก็เห็ดหูหนูค่ะดูสิค่ะเยอะมากดูสิเห็ดหูหนูทั้งนั้นเลยค่ะเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูคุณสมจะเก็บให้หนูค่ะเห็ดหูหนูแต่ว่ามันก็มันเริ่มแก่แล้วเนาะต้องเอาไปตากแห้งแล้วล่ะคุณสมมาช้าเกินไปคนข้างบ้านเขาบอกมันขึ้นมาแล้วนะเขาบอกมันสมก็เลยมาแวะดูหน่อยค่ะจะเก็บเห็ดหูหนูอย่างนี้ค่ะเก็บได้แล้วนะคะดอกใหญ่เหมือนกันค่ะเก็บหูหนูได้เก็บหูหนูเห็ดหูหนูได้ดอกใหญ่เหมือนกันเก็บใส่กระถางนี้จ้ะดอกใหญ่ๆค่ะดูสิค่ะดอกใหญ่เรื่อยๆไปแต่มันก็เกิดมานานแล้วค่ะมันทำท่าจะแห้งแล้วด้วยเราไปตากแห้งค่ะดอกมันใหญ่ๆดูสิค่ะดอกก็ลื่นเลยดอกเห็ดหูหนูเนาะอย่างนี้เนาะเขาเรียกเห็ดหูหนูดูสิดอกมันใหญ่ๆค่ะเอามาเก็บนะคะเยอะเต็มโต๊ะต้นไม้เลยค่ะขึ้นมาหน่อยเดียวก็เจอละเก็บได้เยอะแล้วเหมือนกันค่ะมีผลไม้นิดหน่อยนี่ก็เก็บทั้งนั้นเลยค่ะดูสิค่ะว้าวมีเพื่อนฉันก็มาเก็บค่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บมาถึงนี่เยอะมากค่ะทั้งหมดค่ะทั้งหมดเป็นเห็ดหูหนูค่ะเยอะเยอะนี่ค่ะเยอะเก็บหมดหรือเปล่าไม่รู้เก็บเอาไปตากแห้งดีไหมเนาะเก็บไปตากแห้งดีค่ะเยอะมากค่ะจะแข็งค่ะถังนี้ค่ะเห็นไหมดอกใหญ่ๆด้วยค่ะถ่ายผู้เดียวรูปอันภาพสีสั้นด้วยกับว่าจะถ่ายสิได้เต็มคู่กลมเดี๋ยวมีเหมือนบ่อนี่มันหลายขนาดมาเรื่องนี้ค่ะหลายมันอยากมันอยากเงินเกินมาโดนเต๋อเลยด้วยค่ะเขาจะว่ามันเกินมาโดนแล้วเนาะก็เลยเขาหิวข้าวก็เลยว่าต้องสมาเก็บค่ะว้าล่าใหญ่ใหญ่เลยต้องไปกินไก่เนื้อก็ไปกินน้ำบ่อยหลายเอาพุกนิดหน่อยโกรธด้วยนี่สิเดียวกระสอบมาใส่กันด้วยค่ะมันหลายกันข้าวเดียวกับเต็มพุกเลยหลายโกรธเลยปักกันเด็ดที่มือหนูหลายยาสมมติจะกินหมดค่ะหลายโกรธเก็บเอาพวกเหมือนดอกเนาะนะข้าวเดียวกับเต็มสิเต็มพุกเหรอค่ะเรื่องเอากระสอบมาใส่ด้วยนี่เอาไปตากแห้งไว้เนาะมันหลายบุคิดว่ามันสิหลายปานนี้เลยค่ะเห็นดูคุณเห็นอันนี้ทุ่งหนูบอกวุ้นมันขึ้นยอดทั้งสูงเลยค่ะเห็นบอกอันนี้กับมิจฉาเอียงก่อนค่ะนี่เป็นเห็ดทุ่งหนูด้วยสิขึ้นเหมือนปอจะว่าสิตั้งเลยเห็ดทุ่งหนูมันร่างกายดีเลยค่ะเห็นบอกนะโอ้ยแต่มันหลายค่ะมันหลายมาเด้อค่ะมาเก็บหนูเอื่อนมูอยู่ญี่ปุ่นผมมาเก็บซอยเอาพุกมาใส่เนาะค่ะเนาะหลายเลยเด้ฉันว่าจะกินหมด
แต่สื่อเขาเจ้ากับเพียงแพงด้วยกันสื่อเขาเจ้ากับเพียงอยู่เพราะว่าเขาเจ้าอันนั้นเนาะเขาเจ้าสิบโบเศษของธรรมชาติเขาเจ้าสี่อันปลูกขายนี่ป่ะเนาะนี่กับสีแพงเนี่ยอยู่เพราะว่าอันนี้เม็ดอันเอียงก็เขาเจ้าอื่นน้ำไม่กุค่ะน้ำไม่กุมันอยากเท่าหรอเนาะว้าอันนี้เขาเจ้ากับกินอยู่ด้วยค่ะมันหนังอยากเท่าหรอน้องเนี่ยมันเท่าหรือมาหรือมาเบิ่งโอ้อันนี้ก็ก็ไม่เห็ดกินได้เด้ค่ะมันไม่เหมือนกับปูเมื่อกินเห็ดมันเหมือนเห็นบ่ค่ะนี่ก็เห็ดหนูนี่ก็ดอกใหญ่ๆคนน่ะคนน่ะอันนี้ก็อื่นน้ํามีโขมันก็กินได้ค่ะโอ้แต่ว่ามันเฒ่าแล้วเนาะค่ะมันสมบ่ได้มะเยอะบ่ได้เฮาเบิ่งมันหลายค่ะนี่กินหมดแล้วค่ะสิเก็บไปไหนสิกินหมดเนาะหลายเฮียงหลายเฮียงหลายเฮียงค่ะหลายเฮียงว้าเหี่ยวมันจะเฮ็ดหนูค่ะเอาไว้ก็เหมือนแล้วมันสมมาเดี๋ยวพักหมุนตากล้องสิซ้ำเลยด้วยค่ะอย่าหมุนไปแข่งได้ก็ไม่จะเฮ็ดค่ะแต่ว่าน้าช่วงนี้ก็ดีอยู่ค่ะมันไม่อยู่มันไม่ได้หนาวหายค่ะมันห่อนยังไงเอ้ยมันไม่ได้หนาวหายเลยมันไม่ได้ห่อนหายมันก็เลยมันยุ่งค่ะค่ะมันมีค่ะมันห่อนหายนี่ยุ่งหลายหลายเลยค่ะอย่าดอกง่ายๆเลยค่ะเก็บมือเดียวพร้อมดิเอาอันอื่นเอาเกี้ยวมะน้ำอยู่ค่ะแค่ว่าหันอื่นเกี้ยวก็พอได้นะถือพี่โดน้ำค่ะดอกบักไม้นึงค่ะดอกที่ก็เลือกก็เตยเอาไปเก็บไปใส่อันอื่นตากแดดด้วยกินเดือนเลยค่ะโอ้หลายหลายค่ะหลายหลายยุกุกยัดกับชัวล้มเลยค่ะกดลำบากเนาะเอามาลำบากกดเอาพวกหน่อยมากดก็เดี๋ยวพวกใหญ่มากนะเยอะพวกเหียนพวกเนินพวกแขนพวกเก็บปันใดกับพวกเหมือนมันจะออกมาเรื่อยๆได้ค่ะดอกอ่อนๆกับมีอะไรก็ง่ายมากน้ำใช้ง่ายเลยมีอะไรกล่องใหญ่มากนะกล่องสีสะเทือนในพวกหน่อยด้วยค่ะว้าเห็นบ่ค่ะทั้งกินมากหมดทั้งคนเลยใหญ่ใหญ่ด้วยค่ะเห็นบ่หลายหลายหลายค่ะดอกบางย้ายหนึ่งนี่คือจะฟันต่อมลงค่ะฟันต่อมเป็นต้นซ้อนจะเก็บเนี้ยกินเมื่อป่ะคะนี่เก็บเนี้ยกินเมื่อวันนี้นี่ดอกใหญ่ก็รู้ต้องยังกระดกกระเดียกดอกตุ้ยซูตุ้ยซีมันโมเมนต์หูหนูด้วยกันหูหมามันใหญ่อยู่ใหญ่โคตรค่ะเห็นไหมคู่คุ้มติ่มเอาเส้นให้ถึงเสียครับยาหลายกระดกกระเดียกเลยค่ะต้นติสิตาสะอันนี้ก็ต้องเอื้อนหูหนูดอกนะคะเนาะเอื้อนหูหมาเนี่ยที่เกิดจากหงายผมด้วยค่ะดึงหงายให้เบิ่งนะคะความหวานตรงนี้มันโมเมนต์อ่อนเลยค่ะมันอยากเอื้อมไปทั้งแกเนี่ยเอาไปตากหรือเขาจะมาแซ่หงายอะไรนะคะเนาะคุณน่ะดอกต้นนี้ค่ะยาน้ำลายกินหมดอะค่ะเอาบ่เหมือนเอาบ่เอาไม่ต้องเอาเล็บมาดีเอาแต่โต๊ะมันดีๆเนาะหลายเลยล่นหลายเลยล่นหลายเลยล่นนี่กระดอกใหญ่ก่อนไปนี่ดอกมานี่ก็จะอื่นหูหนูหูหมาเนาะเบิ้งอยู่ในกระตาก่อนไปเบิ้งกินพวกเลยเบิ้งนี่ของเสียบ่พวกของเสียบโอ้โต๊ะดูพวกเขาพวกคนได้เตรียมพวกเราได้ค่ะเจ้าบายบายจ้ะเตรียมพวกเตรียมพวกคนพวกแกงด้วยก็จะอื่นน้ำไม่โกรธเลยค่ะนี่เอาไปแกงเหมือนคือเฮ็ดเพิงเหมือนเฮาบ้านเฮาเนี่ยค่ะมื่นๆนะคะเป็นสีเหลืองๆนี่มันดอกใหญ่โพดมันบานแห้งโพดธรรมดาคนญี่ปุ่นเขาจะสิกินดอกน้อยๆค่ะกับปูมันก็กินค่ะกินแล้วเขาไปส้นอยู่เด้ได้งาใหม่เห็นบ่คะเห็นตะกร้ามันกับปูนี่กับปูแถมพร้อมด้วยค่ะมากินเห็ดอยู่นี่กินเห็ดอยู่นี่มันก็เข้าไปเลยอยู่ในค้อนใหม่ค่ะแถวนี่กับปูป้าก็หลายค่ะกับปูนะคือกับปูบ้านหน้าบ้านเฮาเนี่ยค่ะเห็นบ่กินอิ่มแล้วก็ขับไปสดนั่นนี่โอ้ยกับปูด้วยค่ะมันกัดมันนุ่งหันเห็นมันต้องกินเลยจ้าตอนนี้ได้จ้ามีเห็ดน้ำมีกูแถมไอ้เพิ่งผมอ่านเขาเอื้อนให้เพิ่งค่ะให้เพิ่งเนาะมันสมชื่อเลยแล้วให้เพิ่งต้มแล้วมันจะเป็นมันมืนยังน้อยลาเดี๋ยวเห็ดหนูน้องค่ะจัดมาจะแล้วได้แบบว่าเต็มคุกอันนี้ก็แต่เต็มคุกใหญ่ด้วยนี่นะเป็นจากข้อขันใดนี่ด้วยจ้าแล้วยังไปหารถกันเนาะนะยังสิมาเอาขันไดบ่ให้ผู้ถือขันไดแห่งพ่อมันเต็มทั้งกูเต็มทั้งมันผงเสียกะตีกิ้งกับบ่ได้ลายเลี้ยล่นอ่อนโซ่คนไผสิกินน้ำมัน
มแฟนมุนสมโมกิ่งแฟนมุนสมย่านพี่ยาเพิ่นว่าอันเอ๋ตึกก็ว่าเฮ็ดหุ่นโมเบียเนาะกินน้ําคุกใหม่ละหลายกันเฮาสิหานี่นี่ไปเอาแค่คนเดียวดีกว่ามันสมมาเต็มบักนึงจนสิกินหมดปูสาก็เบิ่งนะกระดูกเฮียบ่ค่อยยกแกฟองมันป่ะเอาเสียอีหยังก็เอาเสียถุงใหญ่ๆไปพุ่นน่ะยกไปหลายเด้อเดี๋ยวจบเลยล่ะอยู่กับตุ๊กเลยหมดเสียกว่าเลยหลายตัวอยู่สิกินหมดตัวเสียค่ะต้องซ้อนค่ะหมดเกิดขึ้นมานั่งหมดเกิดขึ้นมานั่งค่ะเฮ็ดน้องเฮ็ดหนูจ้ะเฮ็ดหนูเฮ็ดหนูมาด้วยกันมาเลยหมดก็มีหูขึ้นมาเนาะไล่หมดออกเท่ากันหมดนะงามอยู่ค่ะเยอะดอกใหญ่ค่ะดอกปุ๊ดเลยปุ๊ดตื่นค่ะทุนูนะจ้าเอาไปแกงไส้วุ้นเส้นเนาะค่ะเนาะแกงไส้วุ้นเส้นสิแซ่บด้วยนี่จ้าผมมาหอดสวนเลยค่ะมาต่อหอดสวนเลยมามาเทสใส่สาดให้เบิ่งนะคะบางคำเทสรถมันอย่างเหมือนๆในจังหน่อยค่ะร้ายบ่ได้คู่กู้กู้วุ้นค่ะสิกินหมดบ่นี่เฮ็ด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 จ้าวุ้นส่งเก็บบ่เคยเก็บบ่หลายวันนี้ก็เก็บปีนี้เก็บบ่หลายค่ะเฮ็ดจังไดเอิ้นหมูมาไปแกงใส่อันเนาะอันแกงอันใส่อันนั้นเนาะค่ะเนาะแกงซื้อหุ่นเส้นเป็นตาแซ่บเด้อค่ะดอกใหญ่ๆเบิ่งเด้อค่ะดอกมันซ้ําใหญ่กว่าฝ่ามือพุ่นสมพุ่นซ้ําฝ่ามือพุ่นสมนี่เนาะดอกนี่ดอกเดียวเด้อค่ะจังสิเห็นบ่อู้ยดอกมันอลังการงานเฮ็ดหูหนูค่ะพุ่นน่ะเห็นบ่ค่ะอันนี้มันเอิ้นเฮ็ดหูหนูเฮ็ดหูสร้างพุ่นน่ะเป็นเงาๆยุ่งสิเห็นบ่ค่ะเป็นเงาใหญ่แฮงพุ่นน่ะว่าเห็นหน่อฝ่ามือมันไม่นิดหน่อยได้ค่ะอืมหลายมาได้จ้าไปสิมาเอาสิกินได้บ่สิเบียบ่ค่ะนี่แต่ก็เจ้าเขาเจ้าว่าบ่เบียได้ล่ะเนาะกินได้อยู่จ้ามาฮอดอันสวนเราเด้จ้านี่สิมาเด็ดเนาะมาเด็ดหากมันจังหน่อยค่ะมาเด็ดหูเฮ็ดหูสร้างค่ะเฮ็ดหูสร้างพุ่นน่ะเงามันมันสนจะไม่ตัดมันได้ค่ะเฮ็ดบ่หูมันพุ่นน่ะดอกมันเปลือกเปื้อนเห็นบ่ค่ะอันโซนอันโซนเห็นหน้าวุ้นสมบอสำหน้าวุ้นสมบอเนี่ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะว้าดอกมันใหญ่ค่ะเสียวไปตากแดดเลยค่ะเพราะว่ามันกินมาเหมือนมันหลายพอจะมาตัดอันเอียงก็ตัดโค้นมันถิ่มค่ะตัดโค้นเราสิล้างน้ำมันเสียวไปตากแดดเนาะเนาะพุ่นน่ะดอกใหญ่เลยเด้อค่ะตัดออกมันจังจังดอกมันจังดอกหน่อยพุ่นน่ะเอากิ่งเงี้ยออกน้ำเด็ดมาโอ้ยตอนโซนค่ะวุ้นสมกับบุ้ยเด็ดมาได้วันนี้ยังเสียดแต่ว่ามันนี่มันเอียงก็มันหลายก็เลยอ่อนซ้อนมันก็เลยเก็บมาค่ะมาตัดอันขามันถิ่มจังน้อยๆค่ะตัดออกเงี้ยวเนาะค่ะเนาะงามเหมือนสันก็ยังว่าเงี้ยวมาดอกใหญ่ก็ดอกบ้านเฮาบ่ดอกใหญ่ปานนี้เด้เนาะค่ะเนาะบ้านเฮาดอกน้อยๆดอกจังซี่ล่ะเนาะบ้านเฮาดอกน้อยๆจังซี่บ้านเฮามันเกิดต้องมีกกอีหยังก็คือกกไข่บ่สมัยเจ้าข้าวมันสมน้อยๆมันสมเคยเห็นอยู่กกไผ่อยู่แต่ว่ามันนั่นบ่หลายปานนี้เนาะนี่ขอนเดียวนึงเด้อค่ะนี่ต้นไม้ต้นเดียวนึงต้นนั่นหมักอันเกาลัดเนาะเขาจะปั๊มมันลงเกาลัดป่าค่ะมันก็เกิดให้มันสมเคยมาต้นบักกันลูกภาพก็เกิดเด้อค่ะพี่ก่ายของมันสมเกิดน้ําต้นบักลูกภาพแต่ว่ามันสมก็บ่กินดอกใบจะเบิ่งซื่อๆของเจ้าของส่วนใหญ่สิบ่ค่อยกินค่ะมันก็เกิดให้หลายเทื่ออยู่เด้อค่ะหั่นบ่กินเยอะแยะดอกคั่นมันเมื่อมันเกิดมาเราก็จะมาไปตะเบิงปีนี้มันเก็บในป่าค่ะคือจะมาเก็บในป่าเพราะเขาจะเว้าให้ฟังเนาะคนนั่นอันเอียงก็พวกผู้เฒ่าอยู่ในหมู่บ้านเขาจะส่งดอกไม้น้ำกันเขาจะเว้าให้ฟังเนาะย้ำเฮ็ดออกสิเขาจะสิเว้าให้ฟังค่ะว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ออกเด้อจังสินะแต่ว่าผู้ลุงคนเขาจะก็บอกเขาไปเก็บกินเนาะค่ะคนญี่ปุ่นเขาจะสิซื้อกินเนาะเขาจะสิว่ามันเขาจะว่ามันจะของไปเก็บเองเทียนบ่หูเฮ็ดจังสินะมันสิเบียเขาจะว่าเนาะอันเขาต้องเอียงก็ต้องมีคนผู้จักเก็บเขาเจ้าจังกินเนาะคนผู้จักเก็บเขาเจ้าบ่ค่อยเก็บคือบ้านเฮาดอกค่ะบ่แม่นไผก็เก็บเฮ็ดได้เฮ็ดก็เลยเขาเจ้าเคยเก็บเขาเจ้าจังเก็บผู้เจ้าบ่เขาเจ้าบ่เคยเก็บเขาเจ้าก็บ่เก็บอันเขาเจ้าบ่หากินคือบ้านเฮาค่ะถ้าดูหากินคือบ้านเฮาโอ้บ่หึดดอกค่ะเข้าไปคราวเดียวเห็นบ่มันสมไปเก็บเฮ็ดก็บ่พอบ่แม่นมันสมว่าบ่พอ10นาทีเนาะติเก็บเอาเก็บเอาก็ลงมาค่ะส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นเขาเจ้าบ่ค่อยเก็บค่ะเฮียงเงินแถวบ้านมุ่นสมเฮียงบ่เก็บแล้วก็แฟนมุ่นสมเฮียงบ่
รู้จักเก็บหยังก้นบ่ใหม่ก็บ่ก้นเก็บเฮ็ดก็บ่เฮ็ดหยังบ่เป็นดอกค่ะเป็นแต่ผู้กินซื่อๆกินเขาเจ้าก็บ่กินซุ่มซี่ซุ่มหาคือบ้านเฮาเด้อค่ะอันใดเป็นแต่กินได้พุ่นน่ะดอกมันอ่อนๆค่ะมันกําลังปะเหยาะปะเหยะอยู่เห็นบ่คะดอกหัวนี่น้อยเนาะตัวนี้อ่อนๆตัวนี้ตัวอ่อนก็เป็นอันอีหยังเป็นจี้ๆอยู่ค่ะเป็นดอกเป็นริมๆอยู่หั่นว่าในบ้านแฮงเนาะจังซี่มันกําลังกลางๆดอกค่ะงามอยู่อันส่วนใหญ่เขาเจ้าผู้เขาเจ้าเก็บไปขายเขาเจ้าสิเก็บไปขายด้วยค่ะนี่อันแต่ว่ามันต้องมีอีหยังก็มีใบอนุญาตให้ขายค่ะเพราะว่าพวกขายเฮ็ดนี่บ่แม่นไผก็ขายได้เด้อเขาเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าต้องมีผู้อันใบอนุญาตเก็บอันเฮ็ดขายเขาเจ้ายังให้เก็บเนาะค่ะเนาะจังเฮาสิไปเก็บซุ่มซี่ซุ่มหาเขาเจ้าก็บ่ให้ขายเด้อค่ะญี่ปุ่นลําบากอยู่ค่ะคันเฮาสิคิดว่าสิขายจังซี่เนาะนอกจากคนเฮาอันซี้กันอีหลีคนเฮาฮู้จักกันจังซี่เนาะจังเฮาให้กันได้จังอันหยังก็จังกินน้ํากันได้เขาเจ้าบ่ค่อยกินน้ํากันดอกค่ะเพราะว่าถ้ามีปัญหาหยังมาเขาเจ้าก็ขี้ค้านอีหยังก็รับผิดชอบเนาะค่ะต้องเสียเงินในค่าโรงพยาบาลพยาบาลบนบ่คือบ้านเฮามันบ่ค่อยอันคิดว่าอันให้กันกินก็ได้จังซี่นะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาเจ้าเจ้าของจังซี่เขาเจ้าบ่ค่อยให้กันง่ายๆเด้อค่ะเขาเจ้าย่านมันเบื่อเขาเจ้าย่านมันมีปัญหาหยังบ้านเฮาก็สิไปเข้าโรงพยาบาลพยาบาลสิก็ลําบากเขาเจ้าก็ส่วนใหญ่เขาเจ้าก็สิบ่ให้กันเด้อค่ะเจ้าสี่อันอีหยังก่อก็เจ้าอันสี่อันย่านมันเบื่อเนาะย่านมันเบื่อแล้วก็ย่านมีปัญหาก็เจ้าก็สิบ่ให้อันอีหยังก่อก็เจ้าก็สิบ่ให้กันกินง่ายๆหรอกค่ะเป็นเห็ดป่าจังซี่เนาะนอกจากเห็ดเขาจะปลูกจังซี่ก็เจ้าจังสิให้กันแต่เห็ดป่าเห็ดหยังสิเขาจะย่านมันเบื่อมันหยังเขาจะก็บ่ให้กันง่ายๆหรอกค่ะนี่อันเห็ดป่าเด้อนี่มันสิเก็บมาตัดจักเป็นเจ้าหน้าที่จังสิแล้วเด้อนี่มันเอาแต่มองมันดีๆเนาะค่ะเนาะนี่ตัดหนีมันหลายหลายว่ะแต่ว่าก็บ่เก็บมาหลายมันกินบ่หมดติดเก็บแต่ซ้ํานี่ก็หลายค่ะบ่สําหรับบ้านบุญสนเนาะเป็นคูกพุ่นคูกกลัวๆเนาะถึงสงเสียนะบ่มันคูกซื่อๆคูกกลัวๆกินฮอดบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะตอนนี้ได้จะได้บ๊ายบายเก็บขึ้นมาเก็บ